กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ้งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ เพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีสไดรเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลออเอเนจีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ป 0766คุณหนึ่งะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ความขัดแย้งนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับโดยที่นะเนโตเนี่ยนะให้การสนับสนุนนะทางอาวุธแก่ยูเครนนะเติมอาวุธเข้ามาเรื่อยๆเนี่ย คำถามก็คือเป็นไปได้หรือนะครับที่เนโตเนี่ยนะจะส่งอาวุธพิสัยไกลแล้วก็พวกเครื่องบินรบนะครับอย่าง F16 เนี่ยให้ยูเครนแล้วจะไม่โจมตีนะแผ่นดินรัสเซียนะครับนี่คือคําถามนะที่ผมตั้งให้ทุกคนคิดนะความขัดแย้งระหว่างนะครับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นนะมาจากความไม่มั่นใจว่านะทำไมนะครับเนโต้ต้องขยายมาทางตะนออกนะแล้วก็กินเอา บริวารเก่าๆของรัสเซียนะไปเรื่อยๆนะแล้วเข้ามาประชิดนะชายแดนรัสเซียมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทางบัลลีปูตินของรัสเซียเนี่ยจึงร้องขอไปว่ายูเครนเนี่ยอยู่เฉยๆนะวางความเป็นกลางนะครับอย่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนโตนะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยรัสเซียรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวที่รัสเซียขอร้องไปเนี่ยก็ไม่เป็นผลนะครับนะทำให้รัสเซียเนี่ยรู้สึกว่า จะต้องนะปฏิบัติการพิเศษทางการาหารซึ่งจริงก็คือการส่งกองทัพนะเข้าไปลุกรานยูเครนนั่นเองนะครับและต่อมาเนี่ยทางฝั่งของเนโตนะครับและพันธมิตรทั้งหลายนะรวมถึงทางฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของเศษรษฐกิจด้วยนะครับอย่างสหภาพยุโรปเนี่ยก็เข้ามาร่วมนะทั้งฝ่ายทางการาหารด้วยทางฝ่ายการเมืองด้วยนะฝ่ายเศษรษฐกิจด้วยนะครับก ร่วมไม้ร่วมมือกันในการว่มบาตรรัสเซียทางเศรษฐกิจนะทางการเงินแล้วก็ส่งอาวุธให้ยูเครนนะครับโดยอ้างว่าเป็นการให้ยูเครนป้องกันตัวนะครับเพื่อจะยับยั้งไหมรัสเซียเนี่ยสามารถยึดครองยูเครนได้นะครับแต่รัสเซียก็บอกว่าการเติมอาวุธเข้ามาในยูเครนเนี่ยมันทำให้สถานการณ์มันขยายตัวนะครับมันไม่ได้จบง่ายๆนะครับนะก็จะเกิดสถานการณ์ขยายตัวโดยเฉพาะ นะพวกอาวุธที่มันมีพิสัยการทำการที่ยิงได้ไกลเข้าไปถึงพื้นที่ของรัสเซียนะยิงเข้าไปเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงประมาณหลายร้อยกิโลเมตรนะครับอย่างแรกๆเนี่ยก็ส่งรถถังนะครับอย่างเรียวผาด2นะครับเชลเลนเจอร์สนะครับอับบัมเออย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งรถถังเหล่านี้นะครับนะจะบอกว่าใช้ป้องกันก็ได้จะใช้ลุกรานก็ได้ เพราะมันสามารถวิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตรเลยนะครับแล้วต่อมานอกจากรถถังเนี่ยก็ส่งพวกขีมนาวุธพิสัยไกลกว่านั้นนะครับส่วนเรื่องของระบบป้องกันใบทางอากาศอย่างแพทริออตเนี่ยนะอันนี้ยังพอเข้าใจได้นะครับว่าใช้ป้องกันอย่างเมืองหลวงเคียบนะของยูเครนแต่ไอที่เรื่องของขีมนาวุธพิสัยไกลนะครับอย่างเจ้า o ตอม h a d o w นะครับที่ทางนะสาธราชาณาจักรนะครับเหลือ,องกฤษเนี่นะจดส่งให้ยูเครน นะโดยบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นได้หรือที่ยูเครนเนี่ยจะใช้อาวุธนะที่ได้มาจากทางอังกฤษนะอย่าง t Storm s ม Shadow เนี่ยเฉพาะในพื้นที่ต่อสู้นะที่รัเสเซียยึดครองไปนะครับหรือแม้แต่ F16 เนี่ยนะที่รัสที่ทางยูเครนร้องขอไปเนี่ยนะครับมันบินได้หลายร้อยกิโลเมตรนะครับนะ บางทีบินๆเกือบร่วมเป็นพันกิโลเมตรนะครับมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้เลยคําถามคือเอาเครื่องบินรบ F16 เนี่ยใช้ในการป้องกันตัวจริงหรือนะหรือว่ามันสามารถที่จะไปโจมตีพูดง่ายๆคือ,อสิ่งที่เราตั้งคำถามคือมันเป็นไปได้หรือนะครับที่เนโตเนี่ยส่งอาวุธพิสัยไกลเนี่ยนะครับอย่าง r ต Sha d โดและก็เครื่องบินรบ F16 นะให้ยูเครน แล้วทางยูเครนเนี่ยจะรักษาคําพูดนะครับแล้วจะไม่โจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียเพราะนั้นหมายถึงการประกาศสงครามนั่นเองซึ่งผมเรียกว่า Full ู c a l วอ a r สงครามเต็มรูปแบบนะครับแต่ทุกวันนี้แปลกตรงที่ว่านะพอไปโจมตีอีกฝั่งหนึ่งแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ฝีมือตัวเองนะเป็นมือที่3มือที่4อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันดูเหมือนเป็นสงครามที่ไม่กล้ารับผิดชอบนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ